วัคซีนโควิดความเป็นจริง2มิติที่บางคนมองข้ามเวลาพูดถึงวัคซีนนั้นเราต้องพูด2มิติก็คือมิติด้านการแพทย์ซึ่งหมายถึงว่าคนจะต้องตายน้อยที่สุดระบบสาธารณสุขไม่ล่มและอีกด้านก็คือมิติด้านเศรษฐกิจขอพูดสรุปแบบชาวบ้านให้เข้าใจกัน,นง่ายๆนะครับเริ่มกันที่ ใครที่บอกว่าวัคซีนนั้นได้ช้าหรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกขอแค่คนไทยล้างมือใส่แมสก็พออันนี้ก็เข้าขั้นไร้เดียงสาเพราะอาจจะจริงก็คือไม่มีการระบาดแต่เชิงเศรษฐกิจนั้นจะเข้าขั้นย่อยยับแทบกู่ไม่กลับเลยทีเดียวในปีที่แล้วหรือปีก่อนนั้น GDP ของไทยติดลบ6%แล้วถามว่าปีนี้2 5 6 4เนี่ยเจอะระลอก3ที่คาดไว้ บวก2%นั้นจะเหลือหรือเปล่ายังไม่รู้และไอ้เลขนี้ก็ต่ำเกือบสุดในโลกแล้วกับประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดถามว่าสิ้นปีนี้เปิดประเทศได้เหรือฟันทงเลยว่าก็ยังไม่ได้นะกลางปี65เนี่ยก็ยังไม่น่าจะได้ด้วยซ้ำไป พี่ไทยเราสั่งวัคซีนไปแล้วแค่60ล้านโดสเท่ากับ30ล้านคนได้ไม่ถึง50%ของประชากรไทยเลยด้วยซ้ำและ30ล้านโดสหลังได้ก็โน่นเลยนะก็ประมาณปลายปีฉีดไม่ถึง50%ด้วยวัคซีนประสิทธิภาพบ้วยกับรองบ้วยอยากให้มีการโชว์การคำนวณออกสื่อหน่อยว่า herd immunity จะมาได้อย่างไรและเปิดประเทศอีท่าไหนในขณะที่หลายประเทศ โคเว็กซ์ก็ร่วมสั่งเองก็สั่งสั่งทุกยี่ห้อด้วยหลายประเทศสั่งจนจำนวนวัคซีนมากกว่าประชากรในประเทศอีกเขาไม่ได้โง่นะครับแค่ชีวิตคนกับมูลค่าแฝงที่เสียหายนั้นมันสูงกว่าราคาวัคซีนมากดูธุรกิจโรงแรมอย่างกลุ่มไมเนอร์ในปี63ขาดทุนถึง21,000ล้านบาทบริษัทเดียวเงินที่ขาดทุนนั้นซื้อวัคซีนฉีดคนไทยได้ถึงครึ่งประเทศ <c oughs> เจอปีนี้อีกปีที่ขาดทุนฉีดได้หมดทั้งประเทศแล้วธุรกิจท่องเที่ยวไทยนั้นเจอแบบนี้ไปอีกต่ำาๆปีครึ่งกว่าแล้วจะเหลือรอดอีกสักกี่รายตอนนี้รายย่อยนั้นก็ไปหมดแล้วตกงานก,นกันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วล่ะในปี2566เิจะเหลือธุรกิจการบินของไทยสักอันหรือเปล่าเน้นก็ยังไม่รู้เลยวัคซีนนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ทางการแพทย์และเศรษฐกิจและควรคิดจริงจังกันได้หรือยังว่าบ้านเรานั้นจะมี herd immunity หรือได้วัคซีนกันเกิน90%เมื่อไหร่กันแน่หากตอนนี้ฉีดได้อยู่ที่0.4%และก็วัคซีนนั้นก็สั่งมาได้อยู่แค่นี้อันนี้ก็ฝากไว้คิดนะครับหวังว่าทางรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องก็คงจะหาทางที่จะแก้ไขในเรื่องของวัคซีนนะครับ ที่มานั้นคือมาไม่ระบุที่มานะครับว่าคือไม่ระบุผู้ผที่เขียนบทความนี้จากในลาย